สวัสดีครับเดี๋ยวก็จะมาลองให้ดูนะครับระหว่างตัว Google Assistant นะครับกับตัว Bixby นะครับ Bixby เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยที่ติดมากับพวกมือถือ Samsung นะครับพวก S8 S9 Note 8อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ปุ่มกดเรียกมันขึ้นมาหรือว่าจะเรียกขึ้นมาเฉยๆก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าตัวไหนที่มันฉลาดคู่ควรที่จะมาเป็นผู้ช่วยของเราได้มากกว่ากันนะครับเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยผมจะลองให้มันเปิด Facebook นะครับแล้วก็ใช้ปิด Facebook เปิด YouTube ปิด YouTube อะไรพวกนี้ก่อนนะครับแล้วลองคำสั่งพวกพื้นฐานดูก่อนนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองตัว Google Assistant ก่อนนะครับGoogle Assistant ก็กดที่นี่ค้างนะครับเปิด Facebook กำลังเปิด Facebook นี่นะฮะใช้ภาษาไทยได้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะลองให้ปิด Facebook ดูนะครับปิด Facebook ตาม Facebook เลือกการตั้งค่าคลิกทั่วไปในคอลัมน์ด้านซ้ายไม่ใช่แล้วน่ามันปิด Account Facebook แล้วนะครับเดี๋ยวลองภาษาอังกฤษดูนะครับ Close Facebook โอเคข้าจะเปิดรหัส Close Facebook ใน YouTube ไม่ใช่ละไม่ใช่ละลองทั้งสองภาษาละสงสัยจะไม่สามารถจริงๆปิดโปรแกรม Facebook เนี่ยเดี๋ยวลอง So you're looking to permanently จะลอง Bixby มั่งนะครับ Hi Bixby Hi Bixby Open Facebook Okay here it is เจ้าบิ๊กบี้เนี่ยนะครับมันรับเฉพาะภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษนะครับมีอยู่แค่2ภาษานี่นะครับตอนนี้มียังไม่ทำภาษาไทยออกมาเดี๋ยวจะลองให้เจ้าบิ๊กบี้เนี่ยทำการปิด Facebook ดูนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้กดปุ่มอะไรผมเรียกกันหน่อยเฉยให้บิ๊กบี้ Close Facebook Okay I've closed Facebook โอเคมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวลองให้เปิด YouTube มากนะครับเดี๋ยวลองจากเจ้า Google Assistant ก่อน Open YouTube กำลังเปิด YouTube เดี๋ยวจะให้ปิด YouTube นะครับปิด YouTube ปิดสิครับปิดสิครับปิดไม่ปิดเดี๋ยวลองภาษาอังกฤษบ้างโค้ด YouTube ผลการค้นหาจาก YouTube อันดับแรกเฮ้ยไม่ใช่แล้ว Close YouTube จะเปิดกับอุปกรณ์ไหนคะช่วยพูดอีกครั้งโดยผมว่าผมก็พูดถูกนะว่าให้ปิด YouTube ทำไมเหมือนจะเข้าใจอะไรยากเนาะอ่ะ Hi Bixby Open YouTube All right, here's the app. Hi Bixby. Close YouTube. Sure thing. YouTube is closed. ให้มันได้อย่างนี้นะครับผมต้องการให้ปิดอย่างนี้ต่อไปผมจะให้พวกนี้มันเคลียร์รีเซนต์แอปทั้งหมดที่ผมเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้เจ้า Google Assistant ก่อนปิดรีเซนต์แอปทั้งหมดปิดรีเซนต์แอปตาม Samsung เปิดแอปพลิเคชันค้างไว้โอ้ยไม่เอา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 มันนะมันกลายเป็นว่าไปบอกหาวิธีได้ผมปิดเอาเองผมต้องการให้มันปิดให้เอาแล้วไปเดี๋ยวลองภาษาอังกฤษบ้างนี่คือรายชื่อของยังไวใกล้เทค Close All Recent App Close All App กำลังเปิด Close All App เปิดที่ไหนผมได้มันปิดโอ้โหมั่วจริงเลยเดี๋ยวเอาเจ้า Bixby แล้วบ้างดีกว่านะครับHi Bixby Close all app
You got it. All apps are closed. เออให้มันได้อย่างงี้นะครับนี่ปิด Listen App ของผมไปหมดเลยนะครับเกลี้ยงเลย Big B ต่อไปให้ทำอะไรอีกดีเดี๋ยวให้ปิดสกรีนดูนะครับ Turn off screen นะครับให้เจ้า Google Assistant ก่อนโค้ดออกปิดหน้าจอเดี๋ยวลองภาษาไทยก่อนนะครับปิดหน้าจอมันไปหาโปรแกรมปิดหน้าจอไว้ผมเดี๋ยวลองสั่งภาษาอังกฤษมาก Turn off my screen เฮ้ยผมว่าผมก็พูดถูกว่า Turn off my screen พร้อมช่วยเหลือน่ะไปหาคลิปมาให้ผมดูไม่เรื่องเลยเดี๋ยวไปเจอบิ๊กบี้มั้งให้บิ๊กบี้ Turn off my screen Which one? แต่ผมจะพูดไม่ชัดเดี๋ยวเอาใหม่ให้บิ๊กบี้ Turn off my screen Which one? เดี๋ยวจะพูดไม่ชัดนะคะเดี๋ยวลองอีกทีให้บิ๊กบี้Turn off my screen ไปกันใหญ่แล้วครับให้บิ๊กบี้ Turn off my screen Which one เพี้ยนแล้วเริ่มเพี้ยนแล้วเดี๋ยวลองก่อนลองอีกทีนะครับให้บิ๊กบี้ Turn off my screenMy Skin นี่ Okay, we've got to download Samsung Help to continue. แต่ผมจะพูดไม่ชัดนะครับเดี๋ยวลองใหม่ให้ Big B Turn off screen ไปเปิดเลยให้ Big B Turn off screen เรียบร้อยครับต้องเรียกว่า turn off screen เนี่ยมันต้องปิดจอไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองใช้คำสั่งเดียวกันกับ assistant บ้างนะครับ turn off screen turn off screen มันไม่ปิดให้ผมอะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวต่อไปจะลองให้จับหน้าจอนะครับจับภาพหน้าจอเดี๋ยวลอง Google Assistant ก่อนนะครับจับภาพหน้าจอเอาไปหาโปรแกรมจับภาพหน้าจอให้ผมแทนเดี๋ยวลองภาษาอังกฤษบ้าง Take a screenshotโอเคค่ะกำลังจะถ่ายภาพหน้าจอแล้วนะแต่เพื่อทำต่อเลยค่ะเอาแฮงซะงั้นเหมือนจะฉลาดแล้วแต่กลับโง่เดี๋ยวเอาบิ๊กบี้มาให้บิ๊กบี้ take a screenshot เอานี่หูเพี้ยนนะครับบอกให้ okay, let's change it here. บอกให้เทคกับสกรีนช็อตมันไปเปิดกล้องเดี๋ยวผมเอาใหม่ให้บิ๊กบี้เทคกับสกรีนช็อต Got it. I captured the screen. We can see it in the gallery. มันบอกมันแคปเจอร์แล้วนะเดี๋ยวไปดูในแกลเลอรี่ดิโม้เปล่าโอเคมีจริงครับนี่ครับจับภาพหน้าจอแล้วเห็นเป็นรูปหน้าจอผมนะครับโอเคก็ลองกันดูนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับว่าระหว่าง Big B กับตัว Assistant นะคะก็เหมือนกับว่าตัว Big B เนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงคำสั่งการใช้งานที่เกี่ยวกับตัวเครื่องได้มากกว่านะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับ Samsung มาตั้งแต่แรกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ Google Assistant เนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีมานานเลยแหละนะครับใช้กับ Android ได้หลายรุ่นนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสั่ง
พวกแอปหรือพวกฮาร์ดแวร์ให้มันทำงานนะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเหมือนที่ทดลองได้ดูก็โอเคครับเป็นการลองให้ดูขำๆนะครับก็โอเคไปรับประโยชน์จากคลิปนี้หรืออาจจะได้ความบันเทิงแทนก็ได้นะครับแล้วก็ยังไงนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมนะเช่นกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องผมพร้อมกดลูกกระดิ่งนะครับแล้วแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ